ขณะเดียวกันถ้าไปดูตามบริเวณพรมแดนเพื่อนบ้านเราตอนนี้เจ้าหน้าที่บริเวณพรมแดนแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยเฉพาะในกลุ่มชาวจีนที่ทำงานในฝั่งประเทศเมียนมาล่าสุดนะคะก็พบคนขับรถในจังหวัดเมียวดีติดเชื้อโควิด2คนค่ะทหารกองกำลังนเรศวรและทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนช่วงค่ำคืนกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในจุดที่มีบ่อนพนันออนไลน์อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้ก็มีชาวจีนที่ทำงานในประเทศเพื่อนบ้านพยายามลักลอบข้ามแดนเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าตอนนี้กลุ่มชาวจีนเกือบ 2,000 คนที่อาศัยอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในฝั่งเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาดก็กำลังประสบปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางและเอกสารอนุญาตอาศัยในเมียนมาหมดอายุตามที่รัฐบาลเมียนมาประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะประกอบกับการระบาดของโควิด19ในพื้นที่จังหวัดเมียวดีก็ทำให้กลุ่มชาวจีนวิตกและพยายามจะออกจากพื้นที่อย่างล่าสุดที่เมียวดีมีผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่ม7คนค่ะรวมจำนวนผู้ป่วยสะสม69คนก็เป็นผู้ป่วยที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ขนส่งที่จังหวัดเมียวดี2คนชาวบ้านอีก5คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียนมานำส่งโรงพยาบาลเมียวดีแล้วทำการสอบสวนประวัติผู้ป่วยว่าไปสัมผัสกับใครบ้างค่ะ